สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวสินแสเข่งผ่าดวงทิศไพวันชี้ฤกษ์ศึกดวงชะตาเหมือนกินยาพิษวันที่5ธันวาคม2564นายชนมทัศน์ทาไทยพองหรือสินแสเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ผ่าดวงฤกษ์ยามที่เป็นมงคลในการลาสิกขาเพศสมณะจากการเป็นพระของอดีตพระมหาไพวันวรรณบุตรเกิดวันที่2เดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2534ปีมะแม่ธาตุทองซึ่งปี2564เป็นปีฉลูธาตุทองเป็นปีชงหรือปีปะทะที่จะก่อให้เกิดมรสุมความวุ่นวายต่อดวงชะตาสร้างความแตกแยกสับสนไม่ปรองดองนายชนมทัศน์กล่าวต่อว่าฤกษ์ศึกวันศุกร์ที่3เดือนพฤศจิกายน2564เวลา 9:45 นจึงไม่ควรใช้ฤกษ์ศึกในวันนี้และปีนี้เพราะเป็นปีที่ประทะต่อดวงชะตาและอาจมีผลต่อดวงชะตาเหมือนกินยาพิษเข้าไปก่อให้เกิดปัญหาความไม่สมหวังในชีวิตก่อให้เกิดความผิดเพี้ยนในการกระทำนายชนมทัศน์กล่าวอีกว่าซึ่งชายหรือหญิงใดก็ตามที่สละกิเลสบวชเป็นพระหรือหญิงใดที่บวชเป็นแม่ชีเมื่อจะสึกจากการบวชเหมือนมีชีวิตที่เกิดใหม่เพื่อสละความทุกข์ความโศกหรือบวชให้กับบุพการีควรต้องมีฤกษ์ยามที่ดีเพื่อให้มีชีวิตที่ดีในอนาคตต่อไปดวงชะตาของอดีตพระไพวันนั้นอาจจะมีคู่ซีหรือคู่ปีสมพงศ์ที่มักจะทำอะไรก็รู้สึกจะเห็นด้วยในการกระทำด้วยกันสองท่านคือหมอปาที่เกิดในปีที่เสริมดวงสมพงศ์ซึ่งกันและกันและอีกท่านหนึ่งคือพระมหาสมปองเพื่อนที่เป็นคู่สมคู่ซีที่เหมือนจะเข้าใจซึ่งกันและกันเหมือนมองตาแล้วรู้ใจแต่ดวงของทั้งสองท่านก็ถือว่าตกอยู่ในดวงที่เป็นปีให้ร้ายที่จะก่อให้เกิดความเป็นศัตรูที่จะทำอะไรก็แล้วแต่มักจะกลายเป็นผลร้ายตอบแทนที่ควรจะต้องระวังนายชนมทัศน์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นี่ .com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ